เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผลของการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันอีกครั้งหนึ่งรายการของเราเคยนำเสนอหลายครั้งถึงผลกระทบนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเรานำเสนอว่ามันมีผลกระทบทางด้านร่างกายเป็นผลกระทบมาจากสารต่างๆที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเช่นสารนิโคตินข้อที่เป็นความกังวลก็คือว่าในบุหรี่มวนเนี่ยมีปริมาณนิโคตินระดับหนึ่งแต่ว่าในบุหรี่ไฟฟ้ามันสามารถที่จะเพิ่มสารนิโคตินหรือสารอื่นเข้าไปให้มากขึ้นด้วยแล้วมันจะทำให้สุขภาพของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงผู้ที่สูดควันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นอันนั้นเป็นอันตรายต่อปอดต่อหัวใจต่อสมองต่างๆนะคะแต่วันนี้มีงานวิจัยที่น่าสนใจว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นด้วยซึ่งเรื่องนี้เราจะไปสอบถามกับรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงรัศมีโชติพันธ์วิทยากุลจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอรัศมีคะสวัสดีค่ะคุณชนาทิพย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ให้เวลากับรายการภูมิคุ้มกันซึ่งดิฉันเองโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็อยากจะมาตอกย้ำให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าหลายคนนะคะคุณหมอก็คงจะเห็นว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าคนรอบข้างเอ๊ะทำไมเขาถึงมาสูบบุหรี่โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นดิฉันเองก็เห็นนะคะอยากจะให้คุณหมอเล่าเกี่ยวกับงานวิจัยที่ว่าทำไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงมีผลกับภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นคะคุณหมอค่ะเดี๋ยวตอบอันแรกก่อนนะคะว่าทำไมคนถึงมาสนใจสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นนะคะอันที่หนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะโดยมีการสร้างรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่ดึงดูดต่อเด็กและเยาวชนคือมีลักษณะเป็นตุ๊กตามีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนขนมแฟลชไดรฟ์หรือว่าของน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ยังมีการเติมกลิ่นที่มีสารอันตรายเป็นอันดับ5ของโลกนะคะเข้าไปมีกลิ่นให้เลือกถึงเกือบ 20,000 กลิ่นนะคะกลิ่นนมกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นลูกกวาดกลิ่นมิ้นกลิ่นสารพัดกลิ่นนะคะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นของใหม่ที่พอคนเห็นก็อยากจะลิ้มลองนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงอันที่สองก็คืออุตสาหกรรมยาสูบนะคะพยายามซื้อตัวนักวิจัยซื้อตัวนักการเมืองซื้อตัวอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาสร้างข้อมูลเท็จให้กับสังคมค่ะว่าเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายนะแถมยังจะช่วยให้มีการหยุดบุหรี่มวนได้ด้วยนะคะเขาก็มีการเผยแพร่งานวิจัยซึ่งเป็นงานวิจัยที่ถ้านักวิจัยอ่านและอยู่ในวงการนี่ก็จะรู้ว่าเป็นงานวิจัยที่ทำแล้วไม่ได้ตามมาตรฐานหรือว่ามีการล่อลวงข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นประกอบกับสังคมเนี่ยยังไม่ได้รู้จักความรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็โทษพิษภัยอันตรายนะคะก็จึงทำให้สนใจท้าทายอยากจะลิ้มลองค่ะแล้วลิ้มลองไปแล้วก็ติดนะคะทีนี้เรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือสุขภาพจิตนะคะคือมันเป็น2ทางนะคะคือผู้ที่มีความเครียดมีปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าวิตกกังวลนะคะก็มีโอกาสที่จะแสวงหาสารเสพติดเป็นการเยียวยาตัวเองอยู่แล้วซึ่งบุหรี่เหล้ากัญชากระท่อมและอื่นๆนะคะก็เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบันในประเทศไทยนะคะก็เป็นที่น่าสลดหดหู่น่าสลดหดหู่แล้วก็น่ากังวลสำหรับเด็กและเยาวชนที่เติบโตมาในสังคมที่ดูว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในสังคมที่ใช้ได้อย่างเสรีนะคะอันนี้เราจะต้องช่วยกันนะคะเปลี่ยนค่านิยมนี้ให้ได้นะคะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอบายมุขและเป็นสิ่งพิษต่อร่างกายไม่ควรเข้าใกล้เลยนะคะคนที่มีสุขปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มที่จะแสวงหาการเยียวยาตัวเองเพราะว่าสารเสพติดจะรวมถึงนิโคตินในบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะจะมีผลต่อจิตประสาทนิโคตินเนี่ยเป็นกลุ่มออกฤทธิ์กระตุ้นพอกระตุ้นเนี่ยก็จะทำให้มีความ
หัวใจจะเต้นเร็วและแรงขึ้นเลือดสูบฉีดโลหิตเร็วขึ้นมันทำให้เกิดความสดชื่นแต่เป็นความสดชื่นที่ไม่เป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็เคี่ยนตีหัวใจและระบบหลอดเลือดทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในอายุที่มากขึ้นได้นะคะอันที่สองในทางกลับกันก็คือผู้ที่ใช้สารเสพติดรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ทั่วไปนะคะเวลาเสพเนี่ยค่ะจะมีการกระตุ้นระบบการให้รางวัลของสมองนะคะ rewarding system ในสมองจะมีการหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารที่ทำให้เรารู้สึกท้าทายตื่นเต้นโปร่งโล่งสบายในประมาณที่สูงกว่าเวลาเราทำกิจกรรมทั่วไปกิจกรรมที่สันทนาการทั่วไปนะคะเช่นงานศิลปะการชมธรรมชาติพวกนี้จะหลั่งสารโดพามีนในระดับน้อยๆให้เรามีความสุขสงบแต่ถ้าเราใช้สารเสพติดเนี่ยรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะกระตุ้นแบบกระฉูดเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมสนุกสนานเมามันการใช้บุหรี่การใช้กัญชาพวกนี้นะคะในกลุ่มกระตุ้นสุกก็สุกมากๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอมันหมดฤทธิ์มันก็จะตกมากทำให้อารมณ์แกว่งหงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์เสียแล้วก็นานๆเข้าถ้าไม่ได้ใช้ก็จะเริ่มมีอารมณ์ซึมเศร้านานๆไปอีกอารมณ์ซึมเศร้าก็มาความเครียดก็มีก็จะค่อยๆพัฒนาเป็นความผิดปกติด้านอารมณ์ค่ะอาจจะเป็นในแง่ของวิตกกังวลอาจจะเป็นในแง่ของซึมเศร้าทีนี้งานวิจัยในต่างประเทศนะคะศึกษาในนักเรียนสหรัฐอเมริกานะคะเป็นจำนวนเกือบ 20,000คนนะคะพบว่าผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะเพิ่มความเสี่ยงต่ออัตราการซึมเศร้าความคิดจะฆ่าตัวตายการอยากพยายามฆ่าตัวตายนะคะหรือความวิตกกังวลเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1.6 เท่า 1.7 เท่าไปจนถึง2เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกดูนะคะว่าเด็กๆของเราเยาวชนของเราวัยรุ่นของเราอ่ะมีความซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะไม่มีอันจะเรียนหรือว่าจะทำอะไรดีๆให้กับชีวิตนะคะก็เป็นการสูญเสียทรัพยากรสำคัญสูญเสียเวลาของชีวิตทีนี้ในกรณีเด็กๆที่เริ่มต้นเร็วมากเช่น7ขวบ8ขวบ9ขวบซึ่งสมองเนี่ยค่ะกำลังพัฒนาอยู่ในเชิงโครงสร้างในเชิงหน้าที่นะคะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะไปทำลายสมองค่ะไปทำลายสมองทำให้สารสื่อประสาทต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนนะคะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ชั้นสูงส่งผลต่อสมาธิส่งผลต่อสารควบคุมระบบอารมณ์นะคะเช่นโดพามีนเซโรโทนินเป็นต้นนะคะทำให้เด็กเนี่ยไม่มีกระจิตกระใจจะเรียนนะคะแล้วก็ศักยภาพในการเรียนรู้แย่ลงค่ะเท่าที่คุณหมอกรุณาอธิบายให้ฟังเนี่ยดิฉันพยายามนึกภาพตามว่าเคยเจอคนรอบข้างที่เขาหันไปใช้ยาเสพติดอย่างเช่นกัญชาหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังไงบ้างเท่าที่เห็นเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งนะคะคุณหมอจากเมื่อก่อนเขาเป็นคนช่างพูดช่างคุยแต่พอเขาหันไปใช้อย่างกัญชามีความรู้สึกว่าเหมือนสมองเขาจะช้าลงและถามคำตอบคำเหมือนเขาจะคิดได้ช้าลงอันนี้เป็นผลมาจากสารที่อยู่ในกัญชาใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องเลยค่ะกัญชาเนี่ยมีฤทธิ์3อย่างเลยนะคะทั้งกระตุ้นประสาทกดประสาทและหลอนประสาทมีงานวิจัยออกมามากมายเลยค่ะว่ากัญชาเนี่ยทำให้ IQ ในเด็กลดลง7จุดนะคะทำให้การตัดสินใจการคิดเนี่ยช้าลงมากมากก็เลยทำให้เวลาขับรถการตัดสินใจในการเบรกในการเร่งหรือในการอะไรช้าลงมากๆก็เลยเพิ่มอุบัติเหตุอย่างมากนะคะในต่างประเทศที่มีการตรวจวัดสารพวกนี้นะคะแล้วก็แถมยังมีหูแว่วประสาทหลอนและที่แย่ที่สุดนะคะก็คือภาวะจิตเภทที่เกิดจากการกระตุ้นจากการใช้กัญชาอันนี้รักษายากกว่าจิตเภทที่เป็นจากความปกติของสภาพจิตใจและสมองที่ไม่ได้เกิดจากการใช้สารเสพติดนะคะค่ะเช่นเดียวกับสารที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งนอกจากนิโคตินแล้วมันมีอีกเป็นหลายสารด้วยใช่ไหมคะคุณหมอที่มันส่งผลต่อระบบสมองแน่นอนค่ะมีสารอื่นๆที่เป็นพิษมากเช่นสารที่เป็นตัวประกอบที่ทำให้กลิ่นเนี่ยมันมีอยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วก็ติดตามเนื้อตามตัวหรือว่าทำให้มันมีกลิ่นหลากหลายนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสารพิษ
ที่อันตรายนะคะที่ทางอุตสาหกรรมเอามาใช้แล้วก็ยังมีพวกโลหะหนักแล้วก็พวกฝุ่นละอองเวลาเราพ่นควันออกมานะคะมันจะมี PM 2.5 ที่มีความเข้มข้นมากกว่า PM 2.5 ในบรรยากาศที่เวลาเราบอกว่ามันเป็นพิษนะคะใน PM 2.5 และ PM ที่น้อยกว่า 2.5 เนี่ยจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะมันมีความเข้มข้นมากกว่าเป็นอันตรายด้วยทีนี้ก็จะไปถึงผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามือ2มือ3นะคะว่าถึงแม้ว่าเราเป็นห่วงเด็กและเยาวชนเราไม่ได้สูบโดยตรงแต่ว่าคนรอบข้างเราสูบอย่างเล่าให้คุณหมอคุณผู้ฟังฟังนิดนึงนะคะว่าดิฉันเห็นคนรอบตัวอีกคนนึงที่เมื่อก่อนไม่ได้สูบบุหรี่มวนแต่ปรากฏว่าล่าสุดไม่กี่วันมาเนี้ยเห็นเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเห็นเขาไกลๆแล้วเขาพ่นควันแบบขโมงเลยคนคนนี้เขามีลูกเล็กประมาณ 5-6 ขวบด้วยอันเนี้ยถ้าลูกเขาได้กลิ่นบุหรี่ก็เท่ากับลูกเขาเนี่ยคือสูบบุหรี่มือ2ใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะมีมือ2กับมือ3นะคะก็คื อมือ2เนี่ยก็คือได้รับควันที่ผู้สูบพ่นออกมานะคะมือ3ก็คือควันที่ติดอยู่ตามเนื้อตามตัวตามเสื้อผ้าตามโซฟาตามที่นั่งที่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางประเทศนะคะภรรยาของผู้สูบบุหรี่ทั้งมวลทั้งไฟฟ้าเนาะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นคือไฟฟ้ามันเพิ่งออกมาแต่ว่าในแต่ก่อนนะคะสำหรับบุหรี่มวลเนี่ยเราพบว่ามีภรรยาที่ไม่มีประวัติสูบบุหรี่เลยแต่ว่ามีสามีที่สูบบุหรี่นะคะก็จะเป็นมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการใช้การสูบบุหรี่นะคะค่ะจำนวนเยอะด้วยนะคะในบางประเทศเช่นประเทศอินโดนีเซียที่มีการสูบบุหรี่กันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็มีหลากหลายโดยเฉพาะเป็นพวกสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสารสังเคราะห์ต่างๆนะคะรวมถึงควันบุหรี่ที่ออกมานะคะมีโลหะหนักมี PM 2.5 นะคะทำให้อากาศเนี่ยมันเป็นมลภาวะมีมลพิษนะคะแล้วก็ตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองแบตเตอรี่กลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ระเบิดได้นะคะแล้วระเบิดอันตรายด้วยนะคะเพราะมันระเบิดที่อวัยวะเราสูบอยู่บนหน้าบนปากหรือบางทีเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงนะคะบริเวณนั้นเนี่ยก็จะถูกเผาไหม้แล้วก็ฉีกขาดอันตรายนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอันตรายทั้งสุขภาพทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมทำลายเศรษฐกิจทำลายชีวิตโอ้หาอะไรดีได้บ้างคะเนี่ยคือที่ขออนุญาตสัมภาษณ์คุณหมอวันนี้เพราะตัวเองเป็นคนแพ้บุหรี่เป็นภูมิแพ้และไม่สูบบุหรี่นะคะแต่ว่ามีความกังวลใจว่าเอ๊ะทุกวันนี้กลับไปบ้านอยู่คอนโดเนี่ยเปิดระเบียงไปเอ๊ะได้กลิ่นแปลกๆที่ไม่เหมือนกับอากาศบริสุทธิ์ปกติมันจะมีกลิ่นหอมๆคือเมื่อก่อนที่ฉันเคยเดินผ่านร้านบารากูแถวสุขุมวิทอ่ะนะคะอันนั้นก็คือกลิ่นมันจะหอมหวนมากเลยเราก็รู้ว่าเป็นกลิ่นบารากูที่เขาเอาพวกอะไรนะเปลือกส้มอะไรไปตากแห้งแล้วก็เผาแล้วก็อาจจะมีพวกเหมือนยาสูบทั่วไปใช่ไหมคะแต่พอมีบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นกลิ่นแบบเหมือนที่คุณหมอบอกเลยหอมกลิ่นนมกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะแปลกๆละยิ่งมาเห็นคนใกล้ตัวคนที่ออฟฟิศสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเขามีลูกเล็กอย่างเงี้ยก็เลยเกิดความกังวลว่าเอ๊ะไหนๆเราก็ได้ฟังคุณหมออธิบายเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้ามันก็น่าที่จะบอกให้ทุกคนได้ตระหนักกันนะว่ามันไม่มีอะไรดีเหมือนที่คุณหมอบอกเลยอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็แถมมันยังทำให้ความสามารถในการที่เรามีความสุขได้ด้วยตัวเราเองลดลงนะคะซึ่งอันนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงในอีกแง่มุมนึงด้วยค่ะค่ะคุณหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเนี่ยนะคะตอนนี้สถิติของคนที่เข้ามารับการรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคพวกนี้ค่ะมีมากน้อยขนาดไหนคะถ้าในผู้ป่วยนอกนะคะส่วนใหญ่จะมาด้วยเรื่องมาสอบถามข้อมูลคือพ่อแม่พาลูกมานะคะแล้วก็มาถามข้อมูลในกรณีที่ติดแล้วแล้วก็จะเลิกเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าถึงการรักษานะคะแต่ว่าเราได้ทำงานวิจัยพบว่าเขามีความต้องการแต่ไม่รู้ว่าจะต้องไปรักษาที่ไหนอย่างไรทีนี้ในกรณีที่เด็กนะคะและพ่อแม่นำมาปรึกษานะคะก็คือว่าเด็กอ่ะมีการใช้แล้วก็มีการได้ทราบว่ามีการขายกันนะคะซื้อขายในโรงเรียนโดยเด็กๆเนี่ยแอบทำกันเองก็แอบขายค่ะแต่ว่าเด็กๆอ่ะ
ไม่ได้ว่ามีเจตนาเลวร้ายนะคะคือเด็กๆอ่ะไม่รู้และแถมยังเข้าใจไปในทางที่ผิดนะคะว่าไม่มีอันตรายแล้วก็บอกด้วยความภูมิใจว่าเอาข้อมูลมาจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่าไม่มีอันตรายแล้วก็ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็พอได้ยินข่าวเช่นนั้นนะคะก็เชื่อไปตามเด็กนะคะแต่ว่าไม่ทราบยังไงก็ลองมาปรึกษาจิตแพทย์ดูแล้วก็เลยให้คำแนะนำไปในเรื่องของการหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้นะคะเช่นเป็นจากมหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยหรือว่าสถานพยาบาลนะคะถ้าเอาจากพวกบริษัทหรือว่าอุตสาหกรรมหรือมีการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมยาสูบเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะให้ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงค่ะค่ะเป็นงานวิจัยจริงแต่ว่าไม่บอกข้อมูลทั้งหมดแต่จะบอกข้อมูลที่สนับสนุนฝั่งของผู้ผลิตมากกว่าใช่ไหมคะคุณหมออ๋อเขาเจตนาทำให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์เลยค่ะงานวิจัยของอุตสาหกรรมเนาะเช่นจริงๆการรักษาการเสพติดนิโคตินเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายอ่ะก็คือจะต้องไม่สูบเลยไม่มีการใช้นิโคตินเลยนะคะเพราะนิโคตินเนี่ยทำลายหัวใจหลอดเลือดสมองแต่ในงานวิจัยของอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้เท่าไหร่คือมันแค่เปลี่ยนรูปพันเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนจากการรับไปเป็นใช่ไหมคะไปเป็นน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทำให้เลิกบุหรี่มวนได้หมดเลยแต่ไม่ได้บอกว่าการเลิกบุหรี่มวนนั้นอ่ะมันแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์รูปแบบของการรับนิโคตินเข้าไปเท่านั้นเองแล้วก็บอกว่าสามารถทำให้เลิกบุหรี่มวนได้ถามว่าเขาก็พูดตรงนะแต่มันไม่ถูกต้องไงเพราะว่าการรักษาคือต้องไม่มีนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างของการล่อลวงแล้วถ้าเกิดคนที่เขาสูบบุหรี่อยู่ใช่ไหมคะสูบบุหรี่มวนแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเลิกพออ่านเปเปอร์แบบนี้เขาก็โอ้หันไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าดีกว่านะคะดิฉันก็เคยเห็นคนเถียงกันในโลกโซเชียลเหมือนกันที่คุณหมอพูดเลยว่าเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้ามันทำให้เลิกบุหรี่มวนคือถ้าใครมาบอกว่าให้เลิกบุหรี่ไฟฟ้าแสดงว่ามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือกลับเถียงกันไปออกอ่าวไปเลยค่ะคุณหมออืมค่ะคุณหมอคะท้ายนี้เมื่อคุณหมอเห็นถึงปัญหาที่บุหรี่ไฟฟ้านอกจากมีผลกระทบกับสุขภาพยังมีผลถึงภาวะจิตใจความเครียดหรือภาวะซึมเศร้าต่างๆคุณหมออยากจะชี้แนะอะไรเพิ่มเติมไหมคะให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของมันนะคะค่ะปัจจุบันนี้มันมีการระบาดหนักมากในเด็กและเยาวชนนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่คุณครูได้เห็นว่าเอ๊หรือสงสัยว่าลูกหลานหรือนักเรียนของเรานะคะมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่เนี่ยก็ให้หาโอกาสที่จะได้มีการรับฟังนะคะถึงเหตุถ้าเขาใช้หรือเปล่าเขาเพราะอะไรเขาถึงใช้นะคะสร้างให้มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ค่อยๆชักจูงนะคะจูงใจให้เขาเลิกแล้วก็มีการทำกิจกรรมอื่นๆที่ดีในโรงเรียนหรือในครอบครัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวครูนักเรียนพ่อแม่แล้วก็ลูกหลานนะคะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยคุณครูดูแลเด็กหลายคนเห็นเด็กๆใช้บุหรี่หรือกัญชาหรือเหล้าบางทีครูก็มีเจตนาที่ดีแต่ก็รู้สึกเครียดที่เห็นมีพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็อาจจะบางทีมุ่งตรงไปในการให้คำอบรมสั่งสอนนะคะแต่ซึ่งถึงตรงนั้นน่ะเด็กอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับเพราะเขาก็มีความเครียดแล้วเขาก็ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเสริมความภูมิใจในตัวเองที่มีอยู่น้อยแต่พอใช้อันเนี้ยมีเพื่อนยอมรับหรือมันเกิดความรู้สึกฟินอินอะไรพวกนี้ขึ้นมาเราก็จะต้อง approachเด็กๆเหล่านั้นด้วยความเข้าใจและเมตตาแล้วก็ช่วยจูงใจเขาก็คือใช้เวลาแล้วก็ต้องมียุทธกะเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาอะตั้งใจด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ใช่เพราะถูกกำหนดคาดโทษหรือบังคับชายนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าในสังคมอะค่ะถ้ามีผู้ใหญ่หรือมีคนในครอบครัวเป็นตัวอย่างในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือสารเสพติดอื่นเนี่ยจะบอกว่าโอ้เด็กๆห้ามใช้เนี่ยยากมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆมองพ่อแม่มองผู้ใหญ่ที่เขารักและเคารพและให้ความสำคัญอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรา
อยากจะให้สังคมนะคะสะอาดแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เจริญงอกงามเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทุกคนทุกเพศทุกวัยรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยอ่ะนะคะบุหรี่ไฟฟ้านี่จะต้องผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องมีการเอาเข้ามาให้เห็นเลยไม่งั้นเนี่ยมันถ้ามีการเห็นมีลับๆล่อๆมันก็จะกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นในเด็กๆในวัยรุ่นอีกนะคะต้องปราบให้ราบคาบเลยค่ะนักการเมืองหรือนักธุรกิจที่ยังไม่เข้าใจถึงผลร้ายผลกระทบของเยาวชนหรือว่าประเทศในระยะยาวนะคะไม่คุ้มเลยค่ะกับการที่ได้ประโยชน์ตรงนี้แต่ว่าประเทศชาติเสื่อมถอยลงทุกวันเพราะว่าถ้าครอบครัวของท่านยังอยู่ในที่นี้ยังอยู่ในประเทศนี้นะคะมันจะส่งผลกระทบกันทั้งหมดเลยค่ะทั่วหน้าค่ะใช่เพราะว่าถ้าเกิดคนไทยมีปัญหาสุขภาพคือทุกวันนี้สารพิษมันก็เยอะอยู่แล้วนะคะคุณหมอรัศมีคะใช่ไหมคะเราต้องผจญกับโรงงานอุตสาหกรรมเดี๋ยวโรงงานระเบิดสารพิษคลุ้งเลยนะคะในท้องทะเลก็มีขยะเต็มเลยเรายังจะเพิ่มความเป็นพิษใส่ตัวเราเองด้วยบุหรี่ไฟฟ้าอีกเหรอใช่ไหมคะคุณหมอค่ะใช่ค่ะสุขภาพคนไทยถ้าเกิดว่าทุกคนเจ็บป่วยตั้งแต่ทั้งเป็นโรคจิตใช่ไหมคะทั้งเป็นมะเร็งคอมะเร็งปอดตั้งแต่อายุยังน้อยเสียเงินไปกับการรักษาตามโรงพยาบาลเสียทรัพยากรต่างๆบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องมาลงแรงกับคนไข้นะคะที่เจ็บป่วยตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้คือต่อไปปัญหาในระบบสาธารณสุขของไทยจะยิ่งแย่กว่านี้ใช่ไหมคะคุณหมอยิ่งแย่กว่าค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการสุขภาพปอดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวนะคะคือเมื่อสุขภาพปอดเราไม่ดีเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออื่นๆที่เข้ามาในระบบทางเดินหายใจเราด้วยค่ะเช่นยกตัวอย่างช่วงโควิดนะคะก็คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือสูบบุหรี่มวนก็มีความเสี่ยงต่อการติดโควิดได้ง่ายกว่าหรือเมื่อติดแล้วเป็นรุนแรงมากกว่าหลายเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยปอดหัวใจและสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของเราต่อการอยู่รอดและการใช้ชีวิตที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันนะคะทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดแล้วก็ไม่มีพิษหรือว่าไม่มีความเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเข้ามาทำให้อวัยวะเหล่านี้สุขภาพของเราโดยรวมเนี่ยค่ะแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ทำอะไรได้ประโยชน์ในวงในโลกได้ค่ะแต่ถ้าเราเป็นแหล่งผลิตเยาวชนที่เต็มไปด้วยอบายมุขไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดตั้งแต่บุหรี่เหล้ากัญชากระท่อมยาบ้านะคะตลอดจนการพนันตลอดจนเกมหรืออะไรที่แบบเป็นพฤติกรรมเสพติดสารเสพติดนะคะก็น่าเป็นห่วงนะคะว่าประเทศชาติเราข้างหน้าคุณภาพชีวิตของคนไทยจะเป็นยังไงค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงรัศมีโชติพันธ์วิทยากุลค่ะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่กรุณามาอธิบายถึงงานวิจัยผลกระทบว่าทำไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงทำให้คนเจ็บป่วยด้วยภาวะซึมเศร้าสุขภาพจิตรวมถึงสุขภาพด้านอื่นๆแล้วก็มาช่วยกันพูดทำให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันตระหนักนะคะทุกภาคส่วนผู้ปกครองเห็นเด็กเห็นลูกๆเอ๊ะมีภาวะเสี่ยงติดไหมก็พยายามชักจูงให้เขาเห็นถึงอันตรายเหล่านี้แล้วเด็กๆเองคุณครูเองดิฉันเชื่อว่าคุณครูที่โรงเรียนพยายามเฝ้าตรวจตราอยู่แล้วล่ะว่านักเรียนในปกครองเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการติดสารเสพติดต่างๆไหมเอาใจช่วยแล้วเราทุกคนต้องช่วยกันนะคะคุณหมอรัศมีคะใช่ค่ะตอนนี้ถ้าเรามีความหวังตอบเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของ policy ต่างๆเนี่ยเรายังมันยังไม่ชัดเจนนะคะเราจะต้องเป็นป้อมปราการที่สำคัญก่อนที่จะถูกตีแตกนะคะไม่งั้นเด็กและเยาวชนของเราก็ต้องควรจะได้รับการปกป้องค่ะแล้วก็จริงๆแล้วตามหลักมนุษยธรรมในความเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าไปอยู่เป็นผู้นำของประเทศเป็นผู้บริหารประเทศนะคะก็ต้องมีความปรารถนาดีความตั้งใจดีที่สุดสำหรับประชาชนในประเทศค่ะอย่าได้เอาโรคหรือเอาความเสี่ยงต่างๆมาให้กับประชาชนเลยค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอรัศมีอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอื่นๆจะขออนุญาตสัมภาษณ์เพิ่มเติมโอกาสหน้านะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
นั่นแหละค่ะคืออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่ทางคุณหมอรัศมีก็บอกแล้วว่ามันมีสารเสพติดรวมถึงสารเคมีต่างๆที่เขาใช้ผลิตเนี่ยพวกที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์หลายหมื่นชนิดมากแล้วตอนนี้มันมีหลายหมื่นกลิ่นแต่งกลิ่นกันมาให้หอมหวนแต่จริงแล้วแฝงไปด้วยอันตรายนะคะคุณหมอมาเล่างานวิจัยให้ฟังแล้วทั้งที่อเมริกาส่วนของไทยนะคะคุณผู้ฟังก็มีงานวิจัยหนึ่งค่ะที่มีการเปิดเผยโดยคุณอัชราประจงจีบค่ะจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกเผยผลวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้าการสูบบุหรี่ทั้งแบบไฟฟ้าและแบบมวนร่วมกันกับความเครียดทางจิตใจในเยาวชนเขตภาคเหนือของประเทศไทยงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Tobacco Induced Disease ปี2567ค่ะงานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 3,424 คนนะคะอายุ 15-24 ปีจาก18สถาบันการศึกษาในไทยค่ะสรุปว่าผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันใช้ในระยะเวลา30วันที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวลมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า 1.8 เท่าและ 1.7 เท่าตามลำดับค่ะและผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับบุหรี่มวนในปัจจุบันมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าถึง 2.3 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ทั้ง2ชนิดซึ่งผลการวิจัยนี้นะคะเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มมาตรการด้านสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนค่ะก็ต้องมาสร้างความตระหนักนะคะเยาวชนหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะมีความเครียดความทุกข์ใจว่าอยากจะให้บุตรหลานเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องไปปรึกษาแพทย์ค่ะหรือว่าไปหาข้อมูลได้จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยการแพทย์ต่างๆสถาบันการแพทย์ต่างๆนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยในเรื่องของงานวิจัยชี้ว่าคนที่เคยติดโควิดอาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียค่ะเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดจากการที่เซลล์เม็ดเลือดขาวมีจำนวนมากผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างเช่นการสูบบุหรี่การได้รับรังสีต่างๆการเข้ารับรังสีบำบัดตลอดจนการส่งต่อทางพันธุกรรมแต่ทีนี้คุณผู้ฟังคะมันมีข้อมูลล่าสุดหลังจากมีการระบาดของโควิด-19มีงานวิจัยเลยนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นโควิด-19หรือรับการฉีดวัคซีนโควิด-19เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวจริงหรือเปล่าแต่ตรงนี้ยังไม่ต้องตกใจนะคะเราจะนำข้อมูลงานวิจัยมาเล่าให้ฟังมาอธิบายให้ฟังเพื่อที่ว่าจะได้สังเกตตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยมันไปทั่วโลกบางคนไม่ได้ป่วยครั้งเดียวอาจจะป่วย2ครั้ง3ครั้งแล้วนะคะทีนี้เราจะสังเกตตัวเองยังไงว่าเรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเปล่านะคะเรามาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะใครๆก็ไม่อยากจะป่วยด้วยโรคมะเร็งอยู่แล้วนะคะพยายามที่จะลดความเสี่ยงต่างๆมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยค่ะอาจารย์ล่าสุดมีงานวิจัยว่าผู้ที่ป่วยเป็นโควิด-19หรือรับวัคซีนเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเหรอคะอาจารย์คือเราต้องแบ่งเป็น2เรื่องนะคือบางคนเนี่ยเขาป่วยเป็นโควิดกับบางคนเนี่ยไปฉีดวัคซีนแต่มันก็มีข้อมูลคล้ายๆกันว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่ว่าอย่าลืมว่าปริมาณที่เป็นน้อยมากคือคนที่ป่วยเป็นโควิดเนี่ยก็มีเป็นล้านคนเป็นร้อยล้านคนคนที่ฉีดวัคซีนก็มีหลายร้อยล้านคนคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นร้อยๆหรือเป็นพันเท่านั้นเองนะไม่ได้มีมากเพียงแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเขามีเหตุผลแล้วก็มีงานวิจัยที่เขาเก็บข้อมูลมาพอที่จะอธิบายได้ว่าทำไมคนที่ติดโควิด
แล้วพอเหมือนหายแต่ยังไม่หายเนี่ยมันถึงเสี่ยงได้ในช่วงเนี้ยเราอาจจะเคยได้ยินมีการพูดถึงว่าคนที่ไปฉีดวัคซีนแล้วก็มีการตายของการเป็นมะเร็งของคนญี่ปุ่นมากขึ้นซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมะเร็งเพราะฉีดวัคซีนนะมีบทความเรื่องมะเร็งเป็นผลสืบเนื่องที่คาดได้ของการติดโควิดที่ยาวนานวารสาร BioEssay ปี2021เนี่ยให้ข้อมูลว่ามีความเป็นไปได้ที่โควิด-19 เนี่ยอาจทำให้ร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยเกิดมะเร็งหรือเร่งการลุกลามของมะเร็งอันนี้จะไปคล้ายๆกับข้อมูลที่มีคนพูดว่าฉีดวัคซีนแล้วตายด้วยมะเร็งเยอะขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนแล้วเป็นมะเร็งมากขึ้นแต่ว่าคนที่เป็นมะเร็งจะตายมากขึ้นมันอาจจะเป็นแค่โคอินซิเดนต์คือความพ้องกันว่าบังเอิญแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่คนเขาก็สังเกตกันแล้วก็ว่าเออมันน่าสนใจนะมันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่เราป่วยเป็นโควิดหรือแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นการที่ร่างกายต้องสร้างสารขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายเราเชื้อไวรัสหรือแม้กระทั่งวัคซีนซึ่งอาจจะเป็นแค่ไอ้หนามโปรตีนก็ตามเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบแต่ที่การอักเสบเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยสร้างระบบภูมิคุ้มกันมาต่อสู้คอยป้องกันเราในการสร้างสิ่งขึ้นมาต่อสู้ได้หลายๆครั้งเนี่ยมีการสร้างอนุมูลอิสระขึ้นมาด้วยซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยสู้ทั้งแบคทีเรียสู้ทั้งไวรัสได้แต่บางครั้งเนี่ยมันก็ไปจัดการกับเซลล์ของเราเองมันไม่มีการเฉพาะเจาะจงหรอกคือมันเหมือนกับการที่เวลาทหารเขาไปที่ระเบิดใส่ข้าศึกอะถ้าเป็นทหารของฝ่ายเราอยู่แถวนั้นด้วยก็ไปด้วยก็มีข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของ National Cancer Institute ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อวันที่29เมษายน2515ให้ข้อสันนิษฐานว่าการอักเสบซึ่งเป็นกระบวนการต่อสู้ของภูมิคุ้มกันมีผลข้างเคียงต่อร่างกายในการเกิดมะเร็งได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็มองเห็นว่าตอนนี้การติดเชื้อไวรัสหรือแม้กระทั่งแบคทีเรียแล้วร่างกายต้องมีการเอาภูมิคุ้มกันเข้ามาสู้หรือการที่ฉีดวัคซีนเพื่อให้ได้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องมีความเสี่ยงต้องมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอะไรก็ได้ค่ะมนุษย์เราเองก็ต้องยอมรับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการรับวัคซีนโควิด-19หรือว่าวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆก็อาจจะได้รับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะอาจารย์ครับอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงตอนที่ผมไปเรียนวิชาไวรัลโลจีหรือเกี่ยวกับไวรัสหรือเรียนวิชาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหรืออิมมูโนโลจีเนี่ยสมัยที่ผมไปเรียนเนี่ยมันประมาณ40กว่าปีมาแล้วสมัยนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเวลามีสิ่งแปลกปลอมซึ่งเป็นโปรตีนเข้าสู่กระแสเลือดเราเนี่ยนะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจะสู้จะพยายามสร้างขึ้นมาทีนี้ในการสร้างเนี่ยจะมีการเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวขึ้นมาสูงมากค่ะแต่แล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะมีการไปทำความรู้จักกับสิ่งแปลกปลอมเพื่อที่ว่าจะหาทางจะสร้างภูมิคุ้มกันพวกแอนติบอดีหรือสร้างเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมได้คราวนี้ในตำราสมัยที่ผมเรียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเม็ดเลือดขาวที่เอาขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมีบางส่วนที่ไปใช้งานและส่วนที่ไม่ใช้งานเนี่ยมันหายไปไหนเขาไม่พูดคนที่เรียนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ฟังไปตามทฤษฎีแล้วก็คิดตามนั้นแต่ปรากฏว่าหนังสือทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาหลังๆเนี่ยตั้งแต่หลังปีประมาณปี2000ขึ้นมาเนี่ยเขาจะพูดเรื่องนึงซึ่งผมไปเจอมาเล่มนึงเขาก็บอกว่าเม็ดเลือดขาวที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันจะต้องฆ่าตัวตายด้วยวิธีการที่เราเรียกว่าอะโพโปซิสเป็นการฆ่าตัวตายแบบที่เซลล์เนี่ยหายไปมองไม่เห็นไม่มีซากคือมันเป็นกระบวนการที่เขาค้นพบคำว่าอะโพโปซิสเนี่ยค้นพบเมื่อปี1982ซึ่งเป็นปีที่ผมกลับมาเมืองไทยพอดีแล้วเพิ่งมาเรียนรู้มันเนี่ยทีหลังสักประมาณสัก10กว่าปีมันเป็นกระบวนการที่เราป้องกันการเป็นมะเร็งนะจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเม็ดเลือดขาวที่สร้างขึ้นมาเยอะและมีส่วนน้อยเอาไปใช้งานส่วนมากซึ่งต้องเอาปั๊บตัวสิทธิ์ทิ้งไปเนี่ยมันเกิดไม่เอาปั๊บตัวสิทธิ์ขึ้นมาหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะมีเม็ดเลือดขาวซึ่งไม่มีประโยชน์ค่ะเต็มไปหมดซึ่งส่งผลที่มันไปทำให้การสร้างเม็ดเลือดแดงการสร้างเกล็ดเลือดได้ต่ำลงอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าคนที่ติดเชื้อไม่ว่าจะเชื้ออะไรก็ตามหรือคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยตอนนั้นอ่ะเริ่มมีความเสี่ยงนะถ้าระบบอะโพโปซิสเอาเม็ดเลือดขาวที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งมันไม่ทำงานค่ะเม็ดเลือดขาวจะค้างอยู่เยอะในเลือด
ราจะเสี่ยงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะอาจารย์แล้วมันมีผลยังไงกับเชื้ออย่างเช่นเชื้อไวรัสซาโควี2หรือโควิด19อะคะอาจารย์เชื้อเนี่ยมันก็เหมือนกับไวรัสธรรมดาเลยเหมือนกับแบคทีเรียทั่วไปแหละที่ว่ามันกระตุ้นกระบวนการต่อสู้ของเราเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวที่เป็นด่านหน้าเข้าไปจัดการทำความรู้จักกับเชื้อเป็นการย่อยโปรตีนมีการย่อยเพื่อหาส่วนที่เป็นแอนติเจนิกซิตี้สิ่งมีชีวิตที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเราทั้งไวรัสทั้งแบคทีเรียเนี่ยนะไวรัสที่ไม่มีชีวิตนะแต่แบคทีเรียมีชีวิตเนี่ยพอถูกย่อยโปรตีนเขาเนี่ยถูกย่อยแล้วเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนที่แสดงความที่สามารถกระตุ้นแอนติบอดีได้หรือกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแบ่งตัวเข้ามาสู้มันได้กระบวนการนี้แหละที่จะทำให้เกิดเม็ดเลือดขาวขึ้นมาหลายชนิดหลายส่วนแอนติบอดีที่สู้กับเชื้อไวรัสเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะไม่ได้มีชนิดเดียวโปรตีนตัวเดียวเป็นกลุ่มแอนติบอดีที่ไปสู้กระบวนการแบบนี้มันเพิ่มความเสี่ยงถ้าระบบของร่างกายเราผิดปกติเนื่องจากว่าช่วงที่มีการติดเชื้อเนี่ยมีอนุมูลอิสระที่เม็ดเลือดขาวบางชนิดเขาจะสร้างเพื่อไปทำลายอย่างรวดเร็วสร้างเป็นการต่อสู้ด่านหน้าและเม็ดเลือดขาวอย่างที่บอกแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ทำลายเซลล์ของพวกเราหรือทำอันตรายกับ DNA ของเซลล์บางเซลล์ซึ่งอาจจะไม่ถึงกับทำลายแต่ทำให้ DNA เนี่ยกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นโอกาสเป็นมะเร็งก็จะมีแต่ว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ว่าจะต้องระมัดระวังตัวหรือสังเกตตัวเองยังไงคืออาการของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเบื้องต้นมันจะแสดงอาการยังไงคะอาจารย์คือคนที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือเหนื่อยเม็ดเลือดแดงมันน้อยลงมันก็เอาออกซิเจนไปทั่วร่างกายได้น้อยลงใช่ไหมเหนื่อยแล้วก็ถ้าไปตรวจร่างกายเนี่ยอย่างกรณีของผมนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยต้นเดือนเนี่ยผมติดโควิดมาแต่ก็เป็นเชื้อที่เขาบอกว่ามันกลายพันธุ์จนไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะแต่ผมก็มีอาการอะไรว่าเราก็เหนื่อยแล้วก็มีอาการของโควิดเนี่ยก็ไปหาหมอกินยาหลังจากนั้นอีกประมาณ2เดือนผมก็ไปเจาะเลือดตรวจร่างกายแต่ปกติหมอเขาดูผลเลือดแล้วก็เฉยๆหมอเฉยๆก็แสดงว่าการนับจำนวนเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรของผมเนี่ยไม่ผิดปกติถ้าอย่างเงี้ยถือว่าเราไม่มีความเสี่ยงแล้วเพราะว่าเลือดเนี่ยมันเข้าระบบของมันช่วงที่ผมติดโควิดอยู่เนี่ยเม็ดเลือดขาวผมขึ้นแน่อันนั้นเป็นธรรมดาในเวลาเราไปเจาะเลือดเนี่ยนะสิ่งที่หมอเขาดูจากผลเลือดเนี่ยถ้าเห็นเม็ดเลือดขาวที่สูงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนไข้ติดเชื้อมาเขาจะต้องดูเลยว่าเป็นเชื้ออะไรแต่ของผมเนี่ยหมอเฉยๆก็แสดงว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าใครเนี่ยหลังจากเป็นโควิดแล้วเนี่ยนะหรือฉีดวัคซีนก็ตามเนี่ยนะแล้วไปเจาะเลือดดูเม็ดเลือดขาวเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นสูงผิดปกติซึ่งมันผิดปกติมากๆเป็นร้อยเป็นพันเท่าเนี่ยอันนั้นมีความเสี่ยงค่ะก็สังเกตตัวเองว่ามีอาการเหนื่อยหอบหรือว่าผิดปกติไปจากเดิมก่อนติดโควิดหรือรับการฉีดวัคซีนโควิด-19หรือเปล่าก็ต้องรีบไปหาหมอนะคะเพื่อวินิจฉัยดูอาจารย์คะสำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยโอกาสในการรักษาในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มีมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับเด็กเนี่ยนะเด็กๆนี่รักษาง่ายมากคือส่วนใหญ่เนี่ยเขามีวิธีการของหมอนะซึ่งผมจะไม่เล่าอ่ะนะเขารักษาส่วนใหญ่จะหายของคนธรรมดาก็ไม่ได้ถึงกับร้ายแรงแล้วเดี๋ยวนี้เรามีวิธีการรักษาเขามีการดูแลการเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดหรือว่าการที่จะสกัดเอาเม็ดเลือดขาวพวกนี้ออกไปได้นะมีวิธีผมมีญาติแหละที่เป็นอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นญาติเขาเป็นเพราะว่าไม่ได้เป็นโควิดประสบการณ์นะคือญาติเนี่ยเขาไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาเนี่ยนะเขาฉีดเข็มที่4จากนั้นสักพักหนึ่งเขาก็ไปตรวจร่างกายแล้วมีการเจาะเลือดแล้วหมอก็บอกว่าเออทำไมเม็ดเลือดแดงมันถึงต่ำเกล็ดเลือดมันถึงต่ำแต่เม็ดเลือดขาวสูงนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีอะไรเขาก็รู้สึกเหนื่อยเท่านั้นเองหมอก็เลยเช็คดูอีกทีสถานก็มีการเจาะหลายๆอย่างนะเจาะน้ำต่างๆตามไขสันหลังเจาะนู่นเจาะนี้ไปดูก็ปรากฏว่าหมอก็บอกว่าสงสัยจะเริ่มเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเขาก็รักษาตามวิธีของหมอก็แหละซึ่งปัจจุบันนี้ก็หายดีก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องน่าตกใจหรือกังวลผมไม่ได้ต่อต้านการฉีดวัคซีนนะเพียงแต่คนที่ไปฉีดวัคซีนมา5เข็ม6เข็มแล้วก็ตามเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงว่าเราผิดปกติมั้ยเราเหนื่อยเร็วมั้ยถ้าเหนื่อยปั๊บเนี่ยอาจจะไปหาหมอแต่ความจริงแล้วเนี่ยการติดเชื้อทั่วๆไปเนี่ยนะสิ่งที่ควรจะทำให้ดีคือกินอาหารให้ดีกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระให้สูงหน่อยเพราะว่าอะไรเวลาเราติดเชื้อเนี่ยมันจะมีการสร้างอนุมูลอิสระจากเม็ดเลือดขาวบางชนิดเนี่ยไปสู้กับเชื้อดังนั้นเนี่ยถ้ามันพลาดไปโดนเซลล์ปกติของเราถ้าเรากินสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหารนี่แหละเข้าไปให้มันมากพอหน่อยมันก็ทุเลาได้หรือป้องกันได้เลยค่ะแล้วอาหารอะไรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระคะอาจารย์แดงๆเขียวๆเหลืองๆ
นะมะเขือเทศก็มีพริกหยวกก็มีคะน้าก็มีก็คืออาหารประเภทผักและผลไม้นะคะพวกนี้กินได้ดีทีนี้เราย้อนกลับมาเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวนิดนึงคือพอดีมันมีรายงานมันมีบทความนะในวารสาร American Journal of Case Report ปี2020บทความเรื่องรายงานผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์แบบเรื้อรังชนิด B cell ร่วมกับโควิด19อันนี้เป็นบทความที่ผมเริ่มไปอ่านแล้วผมตกใจว่าเออแปลกดีนะคนที่เป็นโควิด19แล้วจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตามมาตอนนั้นหลังจากที่หายจากเป็นโควิดใหม่ๆเนี่ยผมก็ตกใจถึงพยายามอ่านว่าเขาก็บอกว่าจำนวนไม่ได้ข่าวเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น2เท่าในช่วง4สัปดาห์ที่เป็นโควิดนะแล้วมันจะต้องลดลงแต่ถ้าใครไม่ลดแล้วก็มีอาการเหนื่อยเนี่ยก็เท่านั้นเองก็ไปรักษาเดี๋ยวมันก็หายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะการที่เรานำเรื่องของโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหลังจากหายโควิด19มาเนี่ยก็เพื่อเอามาเตือนจะได้เฝ้าระมัดระวังนะคะอาจารย์หรือแม้กระทั่งไปฉีดวัคซีนมายิ่งฉีดหลายเข็มหน่อยก็อาจจะกระตุ้นบ่อยเกินไปผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งในวัคซีนเนี่ยเวลาเขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะรู้คือในวัคซีนเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าแอดจูแวนต์แอดจูแวนต์เนี่ยมันจะไปพร้อมกับสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวแต่แอดจูแวนต์เนี่ยกระตุ้นแรงกว่ามันกระตุ้นให้ลิมโฟไซต์เนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะๆจากนั้นไอ้เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะไปทำความรู้จักกับเชื้อโรคหรือตัวที่จะใช้กระตุ้นให้เกิดการสร้างแอนติบอดีแอดจูแวนต์เนี่ยมีบางอย่างที่เขาก็บอกว่ามันก็มีผลข้างเคียงแล้วที่สำคัญในวัคซีนโควิดต่างๆไม่มีการบอกเรื่องนี้ให้ชัดเจนหาเอกสารจาก USFDA ก็ไม่ชัดเจนคือเขาเวลาเราไปดูเอกสารเกี่ยวกับวัคซีนโควิดต่างๆในของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีฉบับเต็มกับฉบับย่อสิ่งที่เราได้อ่านก็คือฉบับย่อฉบับเต็มเนี่ยเขาไม่ให้ดูค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนั่นคือคิดก่อนเชื่อนะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะคุณผู้ฟังที่เรานำเรื่องนี้มาเสนอก็เพราะว่าจะได้สังเกตตัวเองระมัดระวังตัวเองอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคือไม่มีใครอยากจะเจ็บป่วยแต่เราหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยไม่ได้แต่เมื่อเราสังเกตตัวเองเมื่อเราเจ็บป่วยในขั้นต้นก็จะสามารถรักษาตัวเองให้หายขาดได้ค่ะจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะช่วงเวลาของรายการภูมิคุ้มกันนะคะอีกเรื่องนึงที่จะนำเสนอจากข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่อยากให้เกิดแต่ก็เกิดเมื่อเกิดแล้วจะเยียวยาผู้ที่ประสบเหตุได้อย่างไรจากข่าวอุบัติเหตุรถทัวร์นะคะชนกับรถเทรลเลอร์และรถกระบะในพื้นที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่16มิถุนายน2567ที่ผ่านมาค่ะทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายและเสียชีวิตด้วยทางบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นะคะในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการเดินรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะคะก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ช่วยประสานงานพร้อมทั้งกำชับผู้ประกอบการค่ะย้ำให้พนักงานขับรถใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะบขส.แจ้งว่าได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางของบริษัทเทพสมบัติจำกัดหรือสมบัติทัวร์ซึ่งเป็นรถร่วมให้บริการบขส.นะคะเส้นทางกรุงเทพระนองหมายเลขข้างรถ 64-13 ม.1 พ.ทะเบียนรถ 15-4515 กรุงเทพนะคะชนกับรถเทรลเลอร์18ล้อแล้วก็รถกระบะ2คันที่บริเวณป้อมทางหลวงเขาพางบนทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพมหานครซึ่งเหตุเกิดที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเมื่อ22นาฬิกาของวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ26รายและเสียชีวิต2รายนะคะซึ่งเป็นพนักงานขับรถ1รายและพนักงานต้อนรับของรถ1รายเหตุการณ์นี้ก็บริษัทบขส.บอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะคะโดยบขส.ได้ส่งเจ้าหน้าที่สถานีเดินรถชุมพรลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลรถคันที่เกิดเหตุคันนี้นะคะผู้ประกอบการรถโดยสารก็มีการทำประกันภัยไว้กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการจ่ายค่าเยียวยาจ่ายค่าชดเชยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตต่อไปเหตุการณ์นี้นะคะไม่อยากให้เกิด
แต่ว่าทุกครั้งที่พอเกิดเหตุอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะเนี่ยก็ต้องมีการสอบสวนกันค่ะว่าอุบัติเหตุเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะคะว่าเป็นจากข้อบกพร่องของตัวรถไหมหรือตัวคนขับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีกฎข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการขับรถนะคะโดยต้องมีพนักงานขับรถเนี่ยผัดเปลี่ยนกัน2คนเพื่อผัดเปลี่ยนกันเพื่อไม่ให้มันหนักเกินไปเพราะว่าเวลาขับรถเนี่ยนะคะต้องมีสมาธิแล้วก็การใช้สายตาซึ่งถ้าใครขับรถเป็นประจำก็จะรู้ว่า2ชั่วโมงก็ไม่ไหวละขับรถ300กิโลเมตรก็ต้องพักนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็ต้องสอบสวนสาเหตุกันต่อไปแต่ว่าการชดเชยเยียวยาเนี่ยกับเรื่องของการประกันภัยรถโดยสารสาธารณะก็ต้องมีประกันภัยภาคบังคับและประกันภัยภาคสมัครใจการเรียกค่าสินไหมตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือประกันภัยภาคบังคับเนี่ยนะคะผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ได้รับ1ก็คือค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงให้โรงพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาท2ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต 500,000 บาทต่อคน3สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรได้รับไม่เกิน 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อคนและ4ค่าชดเชยรายวันจ่ายให้ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ200บาทไม่เกิน20วันค่ะส่วนที่2ก็คือการเรียกค่าเสียหายกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินวงเงินของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับกรณีเสียชีวิตขั้นต่ำรายละ 500,000 บาทนั่นก็หมายความว่ากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยเยียวยาความเสียหายรายละ1ล้านบาทนะคะก็คือจากภาคบังคับ 500,000 แล้วก็ภาคสมัครใจอีก 500,000 เป็น1ล้านบาทนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทที่ทำไว้ค่ะและนอกจากนั้นค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยภาคสมัครใจที่จะได้รับก็คือ1ค่าทนทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บ2ทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญเสียในขณะเกิดอุบัติเหตุ3ค่าเสียหายอื่นๆเช่นค่าขาดโอกาสในการทำงานค่าขาดไร้อุปการะค่าขาดรายได้เป็นต้นค่ะแต่ว่ามีข้อคิดนะคะคุณผู้ฟังถ้าเป็นผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะต้องพิจารณาเอกสารอย่างรอบคอบอย่าพึ่งไปเซ็นรับเงินนะคะคุณผู้ฟังถ้าไม่ได้รับเงินเยียวยาตามกฎหมายการประกันภัยนะคะคุณผู้ฟังมีข้อคิดจากสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะบอกว่าก่อนเซ็นเอกสารรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะเนี่ยจะต้องอ่านข้อความในเอกสารให้ละเอียดเพราะอาจจะมีข้อความตัดสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายอื่นเพิ่มเติมได้2. ผู้เสียหายห้ามลงชื่อยินยอมในเอกสารที่ระบุว่าผู้รับสัญญาตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อผู้ให้สัญญาและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆอีกต่อไปเด็ดขาดนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปเซ็นชื่อเอกสารที่มีข้อความที่บอกมาเนี่ยคุณจะไม่สามารถเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมได้อีกเลยนะคะ3. หากจำเป็นจะต้องเซ็นผู้เสียหายต้องแจ้งขอขีดข้อความดังกล่าวออกแล้วลงชื่อกำกับไว้เพื่อปกป้องสิทธิในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นได้อีกด้วย 4. กรณีบริษัทประกันภัยจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนต้องไม่ตัดสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบการรถโดยสารหากมีค่าเสียหายเกินกว่าจำนวนเงินความคุ้มครองของการประกันภัยก็คือว่าถ้าจะเซ็นรับค่าเสียหายจากบริษัทประกันเนี่ยจะต้องไม่มีข้อความอื่นใดว่าห้ามฟ้องกับเจ้าของรถอีกคือบางครั้งเนี่ยการรักษาเยียวยาผู้บาดเจ็บอาจจะมีเหตุการณ์ที่ว่ารักษาไม่หายหรือพิการในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ย1ชีวิตมันไม่ได้หมายความว่ารับค่าเสียหายไม่กี่แสนบาทแล้วจบมันจะต้องพิจารณาถึงว่าถ้าเขาไม่พิการหรือเสียชีวิตเนี่ยในอนาคตเขาสามารถที่จะทำเงินทำรายได้มีรายได้ตลอดชีวิตอีกเท่าไหร่แล้วผู้โดยสารที่ต้องมารับเคราะห์จากการที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยนะคะกับ1ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปนะคะถ้าหากคู่กรณีไม่ยินยอมจะต้องทำอย่างไร1ก็คือยุติการเจรจาไกล่เกลี่ย2รวบรวมพยานหลักฐานและ
จำนวนค่าเสียหายที่ต้องการเรียกร้องใหม่อีกครั้ง 3. ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องศาลเป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551ค่ะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริโภคคดีเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะต่างๆไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะลองปรึกษาไปได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภคหมายเลขโทรศัพท์1502ค่ะหรือจะเข้าทางFacebook หรือว่าทางช่องทางเว็บไซต์สภาองค์กรของผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ได้นะคะนี่คือช่วงเวลาของรายการภูมิคุ้มกันทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับฟังทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube หรือว่าจะฟังผ่านสถานีวิทยุต่างๆทั่วประเทศที่เชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปดิฉันชนาธิปไพพงศ์สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น